ผู้กองแคทหน่อยนะเมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปในเบื้องต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าตัดพ้อผ่านเพจเพื่อนตำรวจเนี่ยฮะตามภาพที่ปรากฏนี้นะฮะคือในเพจเนี้ยเขาบอกโอ้โหใช้เวลา 3-4 ปีจาก10ตำรวจตรีหญิงนะฮะขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงบอกคุณผู้ชมแบบนี้10ตำรวจตรีนี่คือยศที่ล่างสุดล่างสุดของตำรวจนะฮะแล้วมาถึงร้อยตำรวจเอกเนี่ยคือ7ขั้น7ชั้นยศขึ้นไป 3-4 ปีเขาตัดพ้อแบบนี้ฮะบางคนเนี่ยเป็นตำรวจมา9ปีกว่าจะได้ยศจ่าก็โหเลือดตาแทบกระเด็นแน่นอนครับหลังจากเพจนี้ออกไปนะครับดูเหมือนว่าสายสืบโซเชียลนี่ทำงานทันทีว่าเป็นใครยังไงไปปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักษ์หรือผู้กองแคทเนี่ยงานเข้าเลยเพราะโปรไฟล์นี้คล้ายๆกับที่เพจนี้ออกมาแฉเลยนะครับนี่นะฮะเพราะอะไรฮะเคยเป็นผู้ประกวดเวทีนางสาวไทยปี64ติดยศ10ตำรวจตรีผ่านมา2ปีได้ติดยศร้อยตำรวจเอกแล้วยศพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่แบบนี้สำหรับผู้กองแคทเนี่ยนะฮะก็ไปสืบกันมาบอกมีดีกรีเป็นผู้ประกวดนางงามหลายเวทียังเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ายดังด้วยนะครับคือเราเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเราพยายามติดต่อผู้กองแคทแล้วล่ะนะทางโทรศัพท์อยากให้เธอเนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะคุณพ่อของผู้กองแคทต้องออกมาครับคุณสุรชัยเบญจปักษ์บอกทุกอย่างเนี่ยพ่อยืนยันเลยว่าได้มาอย่างถูกต้องกว่าจะมาถึงตรงนี้ลูกสาวทำงานหนักครับทำงานอะไรบ้างทำเต็มที่ทำไมไม่มีใครมาดูตรงนี้เลยคอมเมนต์ในโซเชียลนะฮะตอนนี้คนจะถล่มแหละคุณพ่อบอกว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปก่อนแต่ถ้าแรงเกินกว่าจะรับไหวเดี๋ยวค่อยดำเนินการทีหลังครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องทำเข้าใจแบบนี้หนึ่งในข้อมูลที่เพจออกมาบอกเพราะว่าอะไรบอกผู้กองแคทเนี่ยผ่านการฝึกหลักสูตรกอสกอสคือหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประเด็นสำคัญคือในเพจบอกว่าคนที่เข้าหลักสูตรกอสได้เนี่ยต้องเป็นทายาทของนายตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้ไม่ใช่ว่าใครจะมีเส้นมีสายมาฝึกกอสก็ได้นี่ข้อมูลในเพจเขาบอกแบบนี้เราไปค้นข้อมูลดูนะฮะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใครที่สามารถเข้าฝึกอบรมกอสได้ถ้ายกตัวอย่างก็คือทายาทตำรวจครับที่พ่อแม่เป็นตำรวจและเสียชีวิตผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆผู้มีวุฒิปริญญาในสาขาที่ขาดแคลนนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะฮะตำรวจที่ตำรวจน้ำคือโอนมาจากทหารเรือและนักวิทยาศาสตร์นี่แหละฮะเหล่านี้เป็นเกณฑ์สำคัญที่สามารถเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนะฮะของกอสได้คล้ายๆกับหลักสูตรขององค์กรที่เปิดเข้าอบรมเนี่ยหลักสูตรอื่นก็จะมีเกณฑ์ของแต่ละอันซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับใช่ซึ่งเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะแล้วก็ขยายวงกว้างลามไปต่างๆนานาว่าผู้กองแคทเข้าข่ายในนี้หรือเปล่าใช่แต่ทีเนี้ยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านออกมาชี้แจงพลตำรวจโทอาจยนต์ไกรทองท่านบอกนะคะว่าผู้กองแคทติดยศ10ตำรวจตรีหญิงในปี2563ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ค่ะหลังจากนั้นต่อมา1ปีปี64นะคะผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกอส3เดือนครับและวันที่1กันยายน64ปีเดียวกันได้รับการแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตำรวจตรีหญิงตำแหน่งรองสารวัตรค่ะโดยคุณวุฒิที่ใช้บรรจุก็คือนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตหรือว่าปริญญาโทนั่นเองแล้วก็ครองยศต่ออีก8เดือนครับได้เลื่อนยศค่ะเป็นร้อยตำรวจโทหญิงหลังจากนั้น1ปีถัดมาปีนี้66ก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงนะคะฟังคำชี้แจงจากโฆษกตำรวจแล้วสังคมก็ตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอการที่จะติดยศร้อยตำรวจเอกแค่อบรมหลักสูตรและทำงานในตำแหน่งแค่1ปีหรือไม่ถึง1ปีเท่านั้นน่ะครับเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสเป็นไปตามระบบระเบียบของตำรวจนั่นเองนะคะแต่ว่าสังคมก็ยังกังขาอยากให้คุณผู้ชมดูกราฟิกอันนี้สักหน่อยนะคะนี่เป็นชั้นยศของตำรวจเลยใช่ตั้งแต่ล่างจนถึงบนสุดเลยถูกต้องผู้กองแคทติดยศยศ10ตำรวจตรีหญิงซึ่งเป็นยศชั้นประทวนใช้เวลา4ปีจากปี2563อย่างที่บอกข้ามยศถึง6ขั้นอย่างรวดเร็วนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากเบอร์14นะเบอร์14ขยับไปเป็นเบอร์7ถูกร้อยตำรวจเอกหญิงเลยคือก่อนหน้านี้นะครับผู้กองแคทเคยสังกัดทหารมาก่อนนะ อยู่ที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาตำรวจทีนี้ด้วยความที่มีการชี้แจงอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยเราก็ต้องให้หลากหลายแง่มุมนะฮะทั้งทางตัวของผู้กองแคทด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันปฏิเสธความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้หลายต่อหลายคนเมื่อวานเนี่ยโซเชียลเดือดมากโดยเฉพาะมีการโพสต์จากคนดังๆที่มาเป็นทหารมาเป็นตำรวจ อย่างคุณมนัสบุญจำนงจำได้ไหมเหรียญทองโอลิมปิกอะที่กรีซนะครับและเหรียญเงินโอลิมปิกที่จีนคุณมนัสเนี่ยสังกัดเป็น10เอกเป็นทหารนะครับบอก19ปียังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยทั้งที่เขาก็จบปริญญาโทผู้กองแคทเองถ้าเทียบคือก็เรียนสูงนะเรียนสูงมากเรียนสูงมากคือเธอเป็นคนเก่งไหมเก่งนะฮะแต่มันมีประเด็นแบบนี้ไงคุณมนัสบุญจำนงยังเป็นยศ10เอกนะครับอีกคนหนึ่งก็ฮีโร่โอลิมปิกเหมือนกันวรพจน์เพชรคุ้มนี่เหรียญเงินโอลิมปิกนะครับบอก23ปีเต็มๆในยศจ่าสิบตรีเป็นจ่าอยู่เลยจ่าฮะบอกว่าโอ้โหสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธออย่าไปหวังอีกว่านะฮะอย่าไปหวังอีกปีกนี่บอกอย่างนี้คงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนขออภัยนะยืนกุมไข่ดีครับท่านเหมาะสมดีครับผมเหมาะสมครับท่านอะไรแบบเนี้ยนี่คือความในใจของคนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติไงเขาก็รู้สึกไงบางคนอ่ะคุณผู้ชมลองไปสังเกตเดินออกมาหน้าบ้านถ้ามีบ้านตำรวจอยู่แถวบ้านอ่ะเราเรียกเขาว่าอะไรส่วนมากฮะจ่าจ่าเป็นไงบ้างดาบอยู่เลยตั้งแต่หนุ่มจนแก่เนี่ยเขาก็รู้สึกได้อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับทีนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีของทางคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อีกนะฮะใช่ค่ะล่าสุดคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์ฟาดหนักๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจั่วหัวถึงสะดุ้งเลยนะว่าไงรู้ไหมครับกอส.เส้นทาง Fast Track ระดับดาวเป็นยังไง Fast Track เลยนะโดยหลักสูตรนี้เป็นแหล่งรวมลูกผู้ใหญ่ลูกคนรวยน้องคนสวยที่อาศัยช่องทางลัดติดดาวอบรมแค่17สัปดาห์จบมาเป็นร้อยตำรวจตรีและเปรียบเตยอีกว่าลูกชาวบ้านธรรมดาก็คงจะยากต่อให้จบสาขาที่ขาดแคลนคือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการอบรมกอส.ได้เนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณชูวิทย์บอกว่าแต่ถ้านามสกุลไม่ดังดีกรีไม่ถึงก็เข้าอบรมไม่ได้ต่อให้ไปเสี่ยงตายที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังประดับดาวไม่เร็วขนาดนี้เลยครับโอ้โหข้อมูลสำคัญที่คุณชูวิทย์เอามากางบนโต๊ะนะคะก็คือในยุคของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรภายใน5ปีมีถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับ820คน oh. เอาแค่เฉพาะปี6263เนี่ยมีถึง400คนนะคะขณะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามารถเข้าได้ปีละ200คนเลยทีเดียวค่ะคือจริงๆคนที่เป็นคนนอกแล้วมาเข้าสัญญาบัตรเนี่ยไม่ได้ผ่านโรงเรียนในร้อยใช่ไหมใช่เขามาจำนวนเยอะโควต้าเยอะทีนี้มันก็ขยายเป็นการเมืองคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะฮะออกมาประกาศเลยเมื่อวานบอกเขาไปตรวจสอบแล้วนะฮะไปดูข้อมูลใครอบรมกอสนะมีเส้นมีสายอะไรแค่ไหนไปตรวจสอบรายชื่อเลยเมื่อวานเรียกร้องขอเบาะแสเลยนะครับบอกว่าใครมีข้อมูลให้ส่งไปทางเขาได้วันนี้ล่าสุดคุณรังสิมันต์บอกไปเจอรายชื่อแปลกๆแล้วเริ่มไปเข้าเขาแปลกๆเรื่องเส้นเรื่องสายเดี๋ยวรอความชัดเจนเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณรังสิมันต์เมื่อวานนี้ก่อนครับว่ากันตามไปตามตรงเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันอาจจะเป็นอีกแบบนึงของตัวช้างเนี่ยก็คือที่ผ่านมาก็คือคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวช้างเนี่ยปกติมีไม่เยอะคนแต่นี่คือตัวแหละก็คือตัวชนิดหนึ่งในการที่จะเข้ามาเป็นตำรวจแล้วก็ทำกันแพร่หลายทำกันจำนวนเยอะแล้วต้องบอกด้วยซ้ำไปว่าผมก็ได้ยินแว่วๆว่าไอ้หลักสูตรแบบนี้นะครับที่มันเปิดรับคนมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พ่อค้าเจ้าสัวที่เราอาจจะคุ้นเคยกันหรือเห็นหน้าค่าตาในสังคมหรอกนะครับบางทีมันอาจจะเป็นพวกเว็บพนันก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายก็ได้แล้วก็ส่งคนของตัวเองมาเป็นตำรวจนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสายตำรวจแล้วทำให้สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจมาช้านานโอ้โหนี่ทางด้านคุณรังสิมันต์โรมแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะหลายคนอยากฟังซุ้มเสียงของผู้กองแคทนะคะแต่ไม่ได้ฟังเสียงล่าสุดผู้กองแคทโพสต์ชี้แจงค่ะเมื่อสักครู่ทาง Facebook นะคะบอกว่าภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้เป็น
พื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตการรับราชการของแคทแคทไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทำการสิ่งใดเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนเพื่อนพี่ๆข้าราชการตำรวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใดผู้กองแคทยังกราบขอโทษอย่างสูงที่กระทำโดยไม่ได้ไตร่ตรองและสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและอย่างดีที่สุดนี่คือโพสต์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพี่โจแต่เชื่อไหมคะโพสต์ไปแค่ครึ่งชั่วโมง มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลักร้อยหลักพันตอนนี้น่าจะเป็นหลายหมื่นแล้วมั้งส่วนใหญ่ติงผู้กองแคทนะคะว่าเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าคนไม่พอใจที่เธออวดอ้างภาพประดับยศนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะคนในสังคมเขากำลังตั้งคำถามมันเร็วไปไหมเธอใช้เวลา4ปีในการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงทั้งที่ยังไม่มีผลงานที่มันเป็นที่ประจักษ์เลยมันพลาดไปไหมประเด็นนี้ต่างหากค่ะคนเขาตั้งคำถามเรื่องระบบเส้นสายว่ามันมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะทีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นยังติดยศร้อยตำรวจโทและเข้ารับรางวัลสยามสดุดีวิสาขาเนื่องในวันวิสาขบูชาแต่รับรางวัลในฐานะนางสาวไทยชลบุรีสาขาศิลปินดารานักแสดงค่ะตัวอย่างดีเด่นและก็ยังรับสายสะพายทูตสัมพันธ์ไทยไต้หวันอีกด้วยผู้กองแคทนะคะมีหลายบทบาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนเราเนี่ยมันมีความชื่นชอบหลายอย่างบางคนก็เป็นสจ๊วตก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสแต่ก็ชอบประกวดนางงามก็มีเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับผู้กองแคทนะก็เป็นตำรวจเป็นนักร้องเป็นนางงามเป็นทุกอย่างเลยประเด็นนี้ต้องแยกเรื่องความสามารถถามว่าเธอเก่งไหมเก่งเก่งเลยล่ะเรียนสูงนะแต่ถามตั้งคำถามถึงระบบเส้นสายเนี่ยว่ามีจริงหรือไม่ก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบนั่นเอง